จะเป็นยังไงถ้าพวกเราสามารถแปลงร่างเป็นอาหารแสนอร่อยและต้องซ่อนแอบเพื่อไม่ให้ใครมากินเราแถมในบ้านหลังนี้ยังมีมนุษย์ซ่อนตัวอยู่เราต้องทำภารกิจต่างๆเพื่อปลดล็อกรูปร่างอาหารแสนอร่อยโอ้โหพลอยเท้าแป๊บสวัสดีส้มนายเป็นส้มเหมือนกันเหรอนั่นนายส้มหรือเปล่านายส้มอะไรส้มเฮ้ยเฮ้ยเราเหมือนเต้นเต้นบัลเล่เลยเต็มตาดำเต็มว้าวนี่นี่อะไรเนี่ยพวกนายคือชมรมอะไรกันจ๊ะสวัสดีเราคือขนมปังว้าวขนมปังเออนายมาประกบแล้วฉันจะเป็นไส้ให้เองว้าวสุดยอดนายไปไหนไอ้ส้มขึ้นไปไงนี่เฮ้ยแล้วนี่ดูพี่จาโม่ดิเขากลายเป็นบักแอปเปิลบักแอปเปิลผมน่ะตอนนี้ผมเป็นแอปเปิลดิบเดี๋ยวผมจะเป็นแอปเปิลสุกไหนแอปเปิลสุกทำไงหรอนายทำแบบนั้นได้หรอโอ้ยไม่ตูดไม่ขนมปังสุกอ่ะโอ้ดูเหมือนหน้าจุ๊บแจงจะฟินมากเลยนะโอ้ฉันอุ่นมากเลยนี่จุ๊บแจงแบบนั้นไม่ได้นะต้องทำแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวฉันไม่เหมือนมันแดงขึ้นนิดหน่อยพวกเราเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้แล้วทำไมอยู่พวกนายถึงกลายเป็นอาหารกันล่ะฉันคิดว่านะพวกเราน่าจะกินอาหารมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเราร้องอยากให้พวกเราลองมีความรู้สึกเป็นอาหารดูบ้างโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายเอ้ยจุ๊บแจงเธอดำขึ้นอ่ะเฮ้ยจุ๊บแจงดำอ่ะไม่หรอกไปแล้วอีจุ๊บแจงไม่ไปด้วยจุ๊บแจงรีบบอกมาแล้วเดี๋ยวไม่จุ๊บแจงโอ้โหดำมากเครียมปี๋ฉันอยากรู้ว่าตัวนายถ้าปอกเปลือกออกมาจะเป็นเนื้อส้มหรือจะเป็นสล็อตเฮ้ยอย่ามาปอกเปลือกฉันได้ป่ะเอ้ยเดี๋ยวนะจุ๊บแจงดูนะนี่มันมีพิซซ่าอยู่ใต้โต๊ะวิ่งพิซซ่าอยู่ใต้โซฟาวิ่งเก็บได้ไหมอ่ะไหนอ๋อเห็นแล้วและแล้วฉันก็ได้พิซซ่าสวัสดีฉันคือพิซซ่าหน้าเปเปอโรนี่ไม่หน้าตำบักหุ่งตำบักหุ่งบ้านแกดิงั้นฉันขอเปลี่ยนบ้างเฮ้ยก่อนที่นายจะเปลี่ยนอ่ะนายต้องมาดูนี้ฉันเจออะไรอะไรทับทีมสวัสดีเจออะไรนะทับทีมเขาเรียกมะเขือเทศหรือเปล่าเอาไม่ใช่มาทับทีมหรอครับมะเขือเทศดูแดงเธอเจออะไรอ่ะนายมาดูดิมะเขือเทศมะเขือเทศแต่มันเข้าไปยังไงอ่ะโอ๊ยฉันกำลังโดนพิซซ่าฉันกำลังโดนรีดให้กลายเป็นแป้งบางกรอบบางกรอบอ่ะใช่แป้งบางกรอบโอ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่ว่าดูนี่ซะก่อนสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยไม่ใช่ไส้เปเปอโรนีแต่คือไส้แหนมไส้แหนมนายบอกแหนมไทยอ่ะแหนมไทยเรียบร้อยได้เจ้าเธอแม่เธอเฮ้ยข้างบนมีออนิกิริกับปั้นแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเพื่อนอยากได้อ่ะอุ้ยดูจากสภาพแล้วเราต้องลอยตัวจากทีวีมานะโอ้มีจอยเบ5ด้วยแล้วจากทีวีเราต้องขึ้นมาตรงชั้นหนังสือก่อนถึงจะสามารถขึ้นไปได้อ่ะโอ้ยนี่เพื่อนโซฟานายจำรถไฟได้เปล่านอนรถไฟมาดิเออใช่จริงเหรอนอนรถไฟมาจะไปยืนบนรถไฟแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยเป็นฟาร์มคิดที่ดีเนี่ยรถไฟมาแล้วเนี่ยรถไฟมาแล้วแต่ก่อนที่พวกนายจะรอรถไฟฉันเจอสตรอเบอรี่เฮ้ยตรงไหนอ่ะนี่ตายตู้เย็นนี่สตรอเบอรี่โอยนี่นายเป็นคนสตรอเบอรี่นี่นาแต่เข้าไปข้างในดิฉันต้องแทเดมแทมเฮ้ยแล้วถ้าฉันแปลงร่างเป็นสตรอเบอรี่ตัวเล็กเนี่ยฉันคิดว่าฉันน่าจะสามารถแบบไต่กำแพงหรืออะไรได้ง่ายขึ้นนะโอ้นี่หรือเปล่าด้านล่างตรงนี้เอ้ยข้างบนพี่กิตฮะฉันจะบอกว่าสิ่งที่พวกนายเห็นอ่ะมันอาจจะเกี่ยวโยงกับไอ้รูที่อยู่ตรงข้างล่างนี้หรือเปล่านี่มีรูมีรูอะไรจะเข้าไปยังไงอ้าวถ้าเป็นเอามะเขือลูกเล็กไงนายต้องเป็นขนมปังฉันได้แล้วได้อะไรจุ๊บแจงฉันได้โตเมโต้เชอร์รี่ไงนายต้องแบนก่อนนะถึงจะเข้าไปได้อ่ะนี่ฉันเจอแล้วแทมเติมเย้เชอรี่โทเมโต้เป็นตัวอะไรก็ได้พี่ไหมแค่ไหนทำตัวสลิมเข้าไว้
ทำยังไงฉันต้องแมวเขาแมวเฮ้ยแล้วฉันคิดว่าอันนี้อ่ะอาจจะทำให้พวกเราได้ของในรถไฟก็ได้นะน้ำตาลก้อนอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากใช่เนี่ยฉันมาแล้วเร็วเพื่อนเร็วรถไฟมาแล้วนี่นี่นี่แต่ก่อนอื่นฉันขอโอ้ไอ้รูนี่มีขนาดเล็กกว่าของฉันอีกอ่ะทำไงดีอ่ะฉันว่าเราอาจจะต้องเป็นก้อนน้ำตาลก่อนป้าถึงจะได้เข้าไปในรูนี้เออว่ะเข้าได้ด้วยหรอได้ดิโอ้ยมันกระโดดยากอ่ะถ้าเกิดใครบางคนปลิวอ่ะเมื่อกี้วิวิว้าว้าวเขาจะเข้าไปไหนโอ้โหโดดต้องเล็งยังไงว้าวว้าวความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นพยายามอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะยากจังไม่ได้ว้ามีอะไรเล็กกว่านี้มั้ยว้าโอ้โหมันใหญ่อะเอ้ามีกล้วยด้วยนี่ข้างบนนี่เพื่อนดูดิเฮ้ยเออจริงฉันเห็นกล้วยด้วยใช่มีกล้วยด้วยเอาจริงนะเกมนี้แรกๆก็น่ารักนะสักพักนึงเหนื่อยเหนื่อยโดดเหนื่อยเอาล่ะฉันรู้สึกว่าฉันขอแปลงร่างเป็นของเล่นไปได้แล้วมาดูนี่ก่อนฉันคือขนมปังฝรั่งเศสไม่ไปเอาวางไหนอ่ะขนมปังฝรั่งเศสอยู่เถิดเถิดตะกร้าผ้าแล้วยังไงล่ะอ๋อเห็นแล้ว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 คุณนายสามารถใช้ขนมปังฝรั่งเศสได้นะแต่ตอนนี้ฉันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเย็นเข้าไปข้างในหน่อยมันจะได้เป็นการป้องกันความชื้นไปในตัวด้วยนะสิวิ่งจุ๊บใจคงพยายามจุ๊บใจเริ่มพยายามเถอะนะขอร้องล่ะเฮ้ยแต่มันฉันจะเข้าได้หลายทีแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ขนมปังฝรั่งเศสฉันอะไม่แน่นะฉันอาจจะสามารถแบบเข้าไปในไอ้นี้ได้ก็ได้ฮึบควงรูเข้าไปงี้เหรอเออควงอะควงรูเฮ้ยใหญ่เฮ้ยฮะควงรูนี่ดูฉันเข้าไปในตะกร้าได้ไหนอะเอ้านี่มันเลมอนตะกร้าเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยพี่กิ๊ดเราเปิดประตูได้ไหมเนี่ยฉันอยากได้เห็ดอะดูนั่นสิมันเปิดยังไงมันเป็นความใฝ่ฝันของฉันเลยเห็ดที่อยู่บนชิงช้าต้องเปิดก่อนข้างบนนั้นป่ะไหนนะมันมีก่อนโอ้โหหรือไงต้องเป็นแตงโมก่อนถึงจะสามารถทำลายให้กระจกแตกได้แต่ตอนนี้ฉันได้มั้งล่วงถ้าเป็นแตงโมใหญ่ๆอาจจะกระจกจะแตกก็ได้โอ้โหไอ้จิ๋วนั่นคืออะไรนั่นน่ะพวกนายเห็นพริกขี้หนูหรือเปล่าบนโซฟามีพริกขี้หนูด้วยเหรอใช่สองรอบแล้วนะพริกสไตล์ไทยว้าวมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นโอ้ยนายพยายามจะหนุ่มปังฝรั่งเศสเข้ารถไฟเนี่ยนะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยฉันยืนอยู่บนรถไฟได้เย้อ่ะโอ๊ยตกมาละย่าเอาจริงนะมันยากมากเลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเพื่อนไหนๆเราก็ได้อาหารมาเยอะแล้วตอนนี้ฉันว่าพวกเราเนี่ยควรไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าไปดูซิว่ามนุษย์เนี่ยจะทำอะไรกับพวกเราถ้าเกิดว่าเห็นความอร่อยของพวกเรานะได้ไปที่โบสถ์ไฮแอนด์ซีไปเลยว้าวและนี่เหรอนี่คือความเจริญโอ้โหมีมันมีกึ่งสำเร็จรูปเพียบเลยแล้วก็มีนิตยสารแมวกับซูชิที่น่ากินสดแล้วดูฉันสิเขียวก็มีฉันเนี่ยเนียนๆกับบรรยากาศไม่มีใครสามารถจับฉันได้หรอกนะฉันคิดว่าไม่มีคนเป็นซูชิหน้าไข่หวานนายนี่โดนอย่างแรกเลยซูเปอร์ญี่ปุ่นนายเป็นขนมปังฝรั่งเศสเออเนาะฉันควรจะทำยังไงดีล่ะฉันควรที่จะไปแอบเป็นอะไรดีเฮ้ยแต่ว่าถ้าฉันอยู่ในนี้อาจจะได้อยู่เออเนียนๆนะเอาแขนขาออกเลยเนี่ยเห็นได้ไหมสวัสดีครับเออสวยสวยสวยพอดีว่าวันนี้ขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมันเน่านะครับก็เลยไม่มีใครมาซื้อกินเลยนะครับไปด้วยเอาละเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะมีทีมไข่นะคะเป็นไข่นักสืบที่เขาเนี่ยจะมาตามจับเราไหนดูซิว่ามีใครบ้างมาแล้วเฮ้ยพวกมันไปแอบอยู่ที่ไหนนะพวกมันเขาจะเนียนมากเลยสินะขอฉันดูแป๊บนึงนะโอ้โหดูเหมือนว่าไอ้พวกผักผลไม้แล้วก็พวกอาหารต่างๆนะคะเข้าไปแอบในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียบเลยโอ้ปองเฮ้ยแล้วพวกเราจะรอดไหมอะพี่กิตโอ้โหเราเด่นอยู่นะใช่ว่าเราเด่นเกินไปแล้วเราควรออกไปจากที่นี่เฮ้ยดูเหมือนทั้งสุดเขาจะเห็นนะแต่เขาไม่เห็นยังไงนี่นั่นนะดิเขาเห็นพริกเขาเห็นพริกแล้วเฮ้ยฉันไปแล้ว
นายจะไม่กินไฟฉันด้วยไม่กินไฟฉันด้วยฉันติดถ่านช่วยไงอ่ะสวยแล้วไงดันช่วยดันซะหน่อยช่วยดันซะหน่อยเด็ดกันไปนะตัวแป้งเนี่ยโอเค thank you อีวาโดนเจอแล้วเฮ้ยถ้าฉันอยู่ตรงนี้ได้อยู่คนละอีวาอ้าวเหรออ๋อฮึบนี่แหละสถานที่ของฉันฮ่าจะรอดนายอยากรอดเปล่าทำยังไงฉันถึงจะรอดอ่ะพี่โมถ้าคนหาเข้ามาใกล้ๆอ่ะนายต้องให้มะเขือเทศข้างนายกระโดดหนีล่อโอ้โหแล้วมันจะกระโดดหนีไหมล่ะดูไม่ออกฉันดูจากทรงแล้วพี่กิจน่าจะนอนเป็นผักอ่ะให้เขาจับเล่นอ่ะแบบนี้แล้วพี่กิจถามพี่กิจแบบมะเขือเทศเออผมเป็นผักเฮ้ยเฮ้ยมันเจอแล้วเอ้าเอาล่ะเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยมีใครอยู่ทางนี้อ้าวพี่กิจรู้ป่ะแล้วเฮ้ยอุ้ยมันหนีอุ้ยเกือบไปแล้วฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆได้ไงเจอแล้วไอ้บักแอปเปิลเจอฉันได้ไงอ่ะที่อันตรายที่สุดคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วเชียวไม่เคยแอบอยู่ในตู้ ATM มาจ้าไม่มีหรอกนะอุ้ยมีนิตยสารทุกคนดูมันมีนิตยสารไส้กรอกทำปากหมูด้วยเออเนี่ยใช่เลยอยู่ข้างกับคุณต้องฉันลองหาแป๊บรู้สึกว่ามันจะมีสัญญาณชีพจรแปลกๆอยู่แถวๆนี้นะฉันขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านักสืบไข่โหกว่านักสืบไข่จะขึ้นไปด้านบนเวลาใกล้จะหมดแล้วครับใช่ๆอย่างนี้สบายแล้วเพราะว่าเวลานี่เขาไม่น่าจะลงมาข้างล่างแล้วฮึบมีคุกกี้ด้วยด้านบนมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครไปแอบในตู้โดนัทเลยหรอโหจริงๆตู้โดนัทนี่น่าจะโอเคนะนักสืบก็ดูลำบากกันนะดูกว่าจะเดินได้เฮ้ฉันมองจากด้านบนแล้วโอ้ฉันเห็นอะไรบางอย่างเอาเลยนักสืบตกไฟตกแล้วไงโอ้ยนักสืบไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะนิตยสารแมวเนี่ยมันลื่นจริงๆเลยล่ะนะเอาไงดีล่ะเนี่ยอย่าดูนิตยสารแมวยาวๆเลยประเด็นคือฉันรู้สึกว่าฉันรอดแล้วล่ะพี่กิจพวกเราน่าจะรอดนะเราไปเดินเล่นกันดีกว่านักสืบน่าจะมองไม่เห็นพวกเราละผมออกไม่ได้เพื่อนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคุณนักสืบจ๊ะมันอยู่ใกล้มันมากนะใช่ตอนนี้มันกำลังขึ้นใช่ไหมพี่ก็เลยใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไงเราต้องทำให้มันแบบไอ้เดินไปไหนอ่ะนี่ฉันจะทำให้มันแนบกับตรงนี้ว่าที่สุดมันจะได้มองฉันไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นมุมเฮ้ยนักสืบมุมสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเฮ้ยมันกำลังจะลงมาผมกลัวมันโดดลงมาใส่ตะกร้าผมเฮ้ยมันไปแล้วมันแบนสวยแล้วสวยแล้วงานโดนไหมเฮ้ยเขาไม่เห็นไอ้ตัวเองอ้าวเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วมันเห็นนี่แล้ว40วิจู๋มาจู๋จู๋เป็นยาวเกินน่ะในจังหวะนี้พี่กิจอยู่ที่เดิมแต่ยังรอดนะคะผมมีซูชิหน้าไข่หวานอยู่แถวๆลูกอมและหมากฝรั่งไอ้เด็ดอันนี้เนียนเฮ้ยแต่จริงๆนะฉันว่านะถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นของแบบต่างๆอ่ะแต่มันก็ดูยากเหมือนกันนะเพราะว่าของในเชลฟ์มันเยอะมากอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วว่ะเห็นแล้วว่ะเฮ้ยพี่กิจนายเยอะอยู่มากเลยดูแน่จริงก็จับให้ได้แน่จริงก็จับให้ได้งั้นฉันติดตามนายแล้วกันโอ้โหพี่ไอ้มะม่วงกับไอ้มะเขือรวมกันโอ้โหรวมกันซอยเท้าเดินมาหาแล้วนะคะก็จบไปแล้วครับผมเฮ้ยทำไมฉันโดนจับเฮ้ยฉันว่าฉันขอไปเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นมากดีกว่าไม่ไหวขอกลับโฮมแป๊บนึงว้าวทุกคนตอนนี้พวกเราเนี่ยกลับมาเปลี่ยนตัวละครแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปเฮ้ยมีคนทำเควสเปิดบ้านใช่เขาเปิดประตูได้แล้วมีห้องน้ำด้วยนะว้าววันนี้อ้าวนายเป็นอะไรตายอ่ะตายทำไมฉันตายอ่ะไม่รู้นายกระโดดทับอะไรอ่ะไอ้เพื่อนตรงนี้มีครัวซองข้างหลังเนี่ยข้างหลังนายเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ฉันน่าจะไปโดนไอ้ที่ปูพรมละมั้งฉันก็เลยตายเหรอโอ้ยห้องน้ำอย่างแจ่มอ่ะบ้านเข้าไปยังไงอ่ะห้องน้ำอ่ะจอยเข้ามาจอยเข้ามาพี่ไม้จอยต้องจอยห้องอื่นน่ะห้องอื่นเขาปลดล็อกแล้วห้องเรายังไม่ปลดล็อกวีนายต้องตัวผอมอ่ะสล็อตทำไมอ่ะถ้านายตัวผอมนายปีนตรงนี้ได้เห็นป้าที่มันเดินอยู่เนี่ยอ๋อใช่เขาปีนกันยังไงครับเขาตัวเขาต้องแปลงร่างเป็นคลิกหรือเปล่าโอ้นายต้องตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวฉันไม่เอาครัวซองอ่ะนะครัวซองอยู่ไหนอ่ะทุกแกครัวซองหลังประตูเห็นปะแล้วใครเอาครัวซองมาทิ้งตรงนี้ก็ไม่รู้นี่งั้นฉันเก็บเลยละกันยาโอเคแล้วรอบนี้เราจะเป็นครัวซองอุ้ยพี่ไม้เป็นวันนี้กีรีน่ารักอ่ะกุ้งกิ้งอ่ะ
ตอนในห้องน้ำมีอะไรน่าสนใจไหมฉันว่าในอ่างอาบน้ำต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะเห็นแล้วหิวข้าวปั้นตอนหน้าทำเควสกันก่อนนะเร็วดิเร็วๆดิอย่าไปชดนะทำเควสอย่างไรก็สามารถทำได้โอฉันดูฉันดิไม่ต้องเท่อะครัวซองมันมีความหนืบครัวซองไหนมีคนทำแบบนั้นด้วยซ้ำอ่ะเป็นไปยังไงเข้าไปงั้นต่อโดดไปโดดไปไหนโดดเกาะขอบก็สภาพโดดขึ้นไปเกาะขอบอ่ะแล้วดูดิตอนนี้แบบติดขัดมากจราจรติดขัดขอบยังไงฉันจะรอดูผลงานพวกนายไปไม่เข้าใจขอไปขอบขาวเนี่ยเหรอเออไปพี่บ่แล้วมันจะถึงเหรอว้าไปอ้วนไม่ถึงเดี๋ยวรอดูฉันนะสตรอเบอรี่อย่างฉันจะทำให้นายดูเอ้าฉันอยากตะโกนบอกไอ้คนที่อยู่ข้างบนมากเลยว่าให้ช่วยปิดแดกเป่าผมให้หน่อยนายบอกมันให้หน่อยดิเฮ้ยนายช่วยปิดแดกเป่าผมให้ฉันหน่อยได้ไหมโทษทีมันปิดไม่ได้อ่ะถ้าเราปิดได้เราอาจจะปีนขึ้นผ้าเช็ดตัวไปเลยก็ได้นะน้องจุ๊บแดงใช่โอ๊ยขาฉันติดช่วยด้วยแล้วน้อยแล้วนะฉันเดินอยู่แล้วไป go จิ้มแดง go มีคนตัวเล็กกว่านายเกินไปแล้วเอ้าฮึชุเล่ห์เฮ้ยอะไรอะไรอยู่เฮ้ยข้างหลังนี้มีพิษขี้หนูมันเป็นยังไงพิษขี้หนูนายต้องตัวเหี่ยวมากฉันเข้าไปได้ไหมฉันผอมพอหรือยังอ่ะเพื่อนฉันไม่ได้อ่ะมีใครเป็นพิซซ่าไหมตอนนี้พิซซ่าตอนนี้โอ้ยพิซซ่าเข้าไม่ได้พิซซ่าไม่น่าจะได้มันหนาเกินไปนะเอาละฉันขอดูแป๊บว่ามีอะไรของฉันที่มันบางมั่งนอกจากเฮ้ยช็อกโกแลตสุดบางนี่แหละของแท้ของแท้มาแล้วของที่บางที่สุดที่น่าจะพอไปเอาไอ้ของดีอย่างนั้นได้ของแท้มาแล้วจ้าอันนี้บางจริงบางเฉียบเฮ้เดินไปล่ะสบายช็อกโกแลตดีสบายเลยเฮ้ยฉันได้ซอฟต์โพเทโต้ชิพพวกนายไปไงเพื่อนเห็นฉันไหมเฮ้ยพี่โม่นายขึ้นไปได้ยังไงหัวเราะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงอันนี้มาด้วยนายทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมนำให้ดูเฮ้ยติดไอ้มันฝรั่งเฮ้ยแล้วเราบอกเคล็ดลับมาเห็นนายเห็นนี่เขาเดินขึ้นไปมันอ่ะเฮ้ยมันเดินได้อ๋อแต่นายต้องแบบว่าค่อยๆใช่ไหมแต่เรามีความรู้สึกว่าไอ้มะเขือนี่มันเล็กไปมันน่าจะต้องเป็นของที่ใหญ่กว่านั้นที่ไม่มีน้ำหนักหรอใช่คือเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปได้ผมเปลี่ยนเป็นคัพเค้กมันเดินขึ้นไปได้เลยอ๋อโอเคแต่ว่าแต่คัพเค้กมันใหญ่ไปผมเลยมีความรู้สึกว่าต้องอะไรที่พอดีใช่ไหมกลางเลยกว่าคัพเค้กอีกพี่โม่แล้วอันนี้โอเคไหมพอดีอันไหนอ่ะพอดียังอันเนี้ยโอ้โหยาวอย่าเบี้ยวนะอย่าเบี้ยวได้เว้ยเฮ้ยเคล็ดลับสู่ยอดเสามีอะไรเก็บบ้างไม่รู้มันจะเข้าได้ไหมนะนายตรงไปกระโดดขึ้นไปบนข้างบนเครื่องซักผ้าครับนายฉันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันใหญ่ยาวไปเหรอล่วงเฮ้ยโมจิสตรอเบอรี่ใช่ฉันจะไม่ย่อท้อนี่ไงได้นี่ฉันจะไม่ย่อท้อเย้นี่สล็อตเนี่ยขึ้นไปข้างบนอะไรเหรอขึ้นไปข้างบนครับนี่ไงโอ้ยล่วงความยาวของฉันเนี่ยมันสามารถทำให้ฉันเก็บโมจิสตรอเบอรี่หัวเถิกได้ไม่ได้ยังไงไม่ต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสแสนเท่ฉันเนี่ยล่ะ